สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการจุติไอเทมหรืออัปเกรดไอเทมนะครับส่วนตัวผมอยากเรียกว่าเป็นอัปเกรดมากกว่าเพราะว่าการจุติจะทำในไอเทมที่เป็นแม็กซิมแล้วเท่านั้นนะครับก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นแล้วก็ฟังชิมป่ะต้องมีไอเทมชิ้นนี้นะเริ่มแรกก็ผมทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยดีกว่าก็จะมาเปิดกล่องกล่องนี้ได้มาจากบอสกองกอยฮะผีกองกอยตรงประมาณเควสเลเวล6นะครับตีบอสแล้วก็จะดรอปเป็นลูกแก้วสีแดงๆไปหมุนกับรูเล็ตตรง NPC นะมีอยู่2อันด้วยกันนี่นะจะเห็นได้ว่ามีรูปรูเล็ตอยู่ที่ตรงอะไรอ่ะที่มาเป็นวงล้อมหมดก็ทำการเปิดกล่องปุ๊บเราได้ไอเทมมาจากนั้นก็ไอเทมที่เราจะทำการฟังชิมป่ะผมจะ安全的保管他们的ผมขอเลือกเป็นขอเลือกเป็นอันนี้ละกันของกังฟูมาสเตอร์นะเราก็มาคลิกที่ข้างล่างครับอัพเดทคลิกที่อาวุธก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมาไอเทมเบื้องต้นใส่ไอเทมอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในช่วงเลเวลผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประมาณว่า1ถึง20อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ใส่เข้าไปแล้วกดอัปเกรดหลังจากนั้นพอมันขึ้นแม็กขึ้นแม็ก 100% แล้วเนี่ยเราทำการฟังชินป่ะ我会安全的保管他们的รู้สึกจะไม่ได้รอทำการใจเชี่ยทำให้ไอเทมเป็นอัปเกรดอัปเกรดปลดล็อกนะจากแบ็ก1ขึ้นไปเรื่อยๆโดยต้องไปซื้อหรือไอเทมนั้นได้มาจากเควสเลเวล3ก็คือไอเทมที่เขารีเควสมาก็คือตัวชิ้นนี้ครับนะดูที่รูปร่างไอเทมนะเลเวลสัตว์รีเควสเลเวล3อาชีพกังฟูมาสเตอร์นะฮะ นี่เดี๋ยวเราก็จะไปแบมบูวิลเลจข้างแหลกนะเล่นช่วงเวลาประมาณนี้ลืมบอกไปเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีความแหลกและหน่วงอยู่บ้างเพราะว่าปิง200อัพตลอดนะ200ถึง400ประมาณ60 70ได้ทีนี้เราก็พอมาถึงแบมบูวิลเลจแล้วก็ไปที่เวพอนครับร้านเวพอนชื่อนี้อ่ะ大侠ของไอ้ที่你拯救了竹林村ไอ้ที่นั้นๆเนี่ยมา进来瞧瞧吧เราก็这天下的名气都在这里了กังฟูมาสเตอร์นะฮะรูปร่าง
ไรวะสักครู่กังฟูมาสเตอร์อันนี้นะครับก็ซื้อมาครับแล้วถ้าใครทำเควสเลเวล3ก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับไอเทมชิ้นนี้สังเกตนะครับที่ไอเทมจะมีเป็นวงกลมสีเขียวเลข1นั่นหมายความว่าที่คนไทยเขาเรียกกันว่าแม็ก1แม็ก5แม็ก10อะไรอย่างเงี้ย สังเกตที่ตัวนี้นะฮะแถบจะมีตัวหนังสือเขียนสีฟ้ากับสีม่วงเห็นไหมฮะตรงกลางๆจะเขียนว่าเลเวล5หรือเลเวล10นั่นเองก็คือตัวเดียวกับตรงนี้เลขหนึ่งจากนั้นเราก็ทำการอัปเกรดอีกครั้งครับจิ้งกว่า放心把东西交给我们吧我们是十分重视关系อะไรก็ได้นะฮะที่อยู่ในช่วงเร็วๆนำมาใส่เข้าไป快去快回路上小心ที่คืออัปเกรดเลยครับกังฟูมาสเตอร์นะฮะเอาไอเทมอื่นใส่เข้าไปที่เป็นอาวุธนะฮะแล้วกดอัปเกรดไอเทมนี้เป็นแม็ก5ซึ่งสังเกตรูปร่างนะฮะเราจะมาดูกันอย่างนี้จะได้ไม่งงนะฮะปุ๊บขึ้นมาเขารีเควสไอเทมแบบนี้เราก็เอาเมาส์มาที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาของหลักผมออกก่อนของที่ผมใส่ออกก่อน นี่นะครับจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยกังฟูมาสเตอร์นะฮะไอเทมเลเวล3แม็กสีส้มนะฮะจากนั้นเราก็มาคลิกที่คลิกไปแล้วคลิกที่อัปเกรดฮะขึ้นมาตรงนี้เหมือนเดิมนำไอเทมนี้ใส่เข้าไปฮะเขาจะบอกว่าต้องการสิ่งนี้มันคือ material ทำมาหาได้จากเควสประจำวันนะฮะเควสที่เป็นรูปลูกศรสีฟ้าอย่างตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นลูกศรสีฟ้าแล้วมีเครื่องหมายอินฟินิตี้นะฮะก็คือจะเป็นเควสเดลี่เควสประจำวันนั่นเองก็หาได้ใช้1ชิ้นนะฮะต่อการอัปเกรดตัวนี้ถ้าเป็นไอเทมเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้อย่างอื่นก็ต้องลองดูในเว็บต่างๆนะฮะว่าไอเทมนั้นๆหาจากไหน หรือถามเพื่อนๆฝูงๆก็แล้วแต่พอสังเกตได้ว่าเขาบอกว่าเราใช้ไอเทมนี้เพื่อการตีบวกใช้ไอเทมนี้เพื่ออัปเกรดนะฮะเพื่ออัปเกรดขึ้นมาก็จะได้เป็นไอเทมตัวนี้เท่านั้นนะฮะก็เป็นเสร็จสิ้นการอัปเกรดนะฮะส่วนเทคนิคอีกเทคนิคนึงคือถ้าใครมีเงินนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะไปทำเควสประจำวันก็สามารถคลิกขวาตรงนี้ได้เลยครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างประมูลนะฮะเป็นระบบประมูลส่วนกลางตลาดกลางนั่นเองก็ประมูลเข้าไปฮะจนกว่าจะได้มาพอได้มาก็เอามาใช้ได้เปื่อยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบคุณฮะแล้วก็ขอให้สนุกแล้วอยากให้เกมนี้เข้ามาเปิดในเมืองไทยด้วยนะฮะขอบคุณข้อมูลจากเว็บเพย์อินเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนกลุ่มอะไรนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วเป็นที่ปรึกษาในการทำคลิปครั้งนี้ก็ได้ความรู้มาจากทั้งสองแหล่งนี้นะครับ